่องกระจกวะเนี่ยเห็นหรือเปล่าหน้าตาหน้าเกลียดขนาดไหนอย่างเงี้ยเขาก็ไปเสพความรู้สึกแบบนั้นนะเอาไว้ที่ตัวเองสุดท้ายเป็นซึมเศร้าที่ไปทำศัลยกรรมใช่ไหมครับมันก็จะมีไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดอะไอ้พวกเรียนทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ามาเม้นนู่นเม้นนี่เม้นนั่นสุดท้ายเมียผมก็เข้าไปเห็นเขาก็ต้องแบบว่าคอยมาแบบลบออกเขาก็ป้องกันเราด้วยความอารมณ์นะพี่มันมีคอมเมนต์ไหนที่มันกระทบกระเทือนจิตใจพี่ปุ้ยต้องขออนุญาตมันเยอะมากนะคะส่องกระจกวะเนี่ยเห็นหรือเปล่าหน้าตามหน้าเกลียดขนาดไหนอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยอ่ะปุ๊กก็แบบเฮ้ยเขาไปทำอะไรให้อ่ะพี่ปุ้ยครับตอนที่พี่ปุ้ยเข้าไปลบข้อความหรือเข้าไปบล็อกพี่ก๊อฟทราบไหมไม่ทราบไม่บอกสิไม่อยากเขาเห็นมันบั่นทอนเนาะพี่เนาะไปทำงานทุกวันก็เหนื่อยแล้วอ่ะแล้วเขาก็ไปเสพความรู้สึกแบบนั้นนะเอาไว้ที่ตัวเองสุดท้ายเป็นซึมเศร้าทำไมมันหันไปทางไหนมันเศร้าหมดเลยแล้วมันก็นั่งร้องไห้งั้นเราก็รู้แล้วว่าเราบ้าซึ่งปัจจุบันนี้พี่ปุ้ยยังทานยาอยู่ยังทานยาอยู่มันไม่ใช่แค่ตัวคนที่เขาโดนบูลลี่อ่ะแต่คนที่รักเขาอ่ะมันโดนด้วยอยากจะไปไฟเลยอ่ะแต่แบบสามีก็จะแบบว่าเราไม่ทำอะไรแบบนี้เราอยากทุกคนมาดูเราแล้วมีความสุขมากกว่าพี่ปุ้ยครับจริงๆในฐานะที่ผมรู้จักพี่ก๊อฟผมเชื่อว่าพี่ก๊อฟเป็นคนดี 100% ขอบคุณมากๆที่เป็นคู่ชีวิตที่ดีแล้วก็รักกันมาปัจจุบันนี้เราคบกันมาก็10กว่าปีแล้วก็อย่างที่ให้คำสัญญาไว้นะครับก็จะเดินจุงมือกับปุ้ยไปจนแก่เฒ่า